ครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูต่อระบบน้ำประปาโดยให้ผ่านโซลีนอยด์นะครับก็คือนะครับจะมีโซลีนอยด์ควบคุมตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเส้นล่างนี่ครับตัวดำๆนี่ก็คือโซลีนอยด์วาล์วนะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อมีไฟจ่ายเข้าไปนะครับพอไฟจ่ายเข้านะครับวาล์วก็จะเปิดน้ำก็จะไหลผ่านไปใช้ภายในบ้านได้นะครับส่วนเส้นบนนี้ก็จะเป็นวาล์วบายพาสนะครับไว้ใช้กรณีโซลีนอยด์ชำรุดนะครับอันนี้ตอนนี้เราก็ปิดไว้นะครับข้อดีของการใส่โซลีนอยด์ก็คือนะครับถ้าเราไม่อยู่บ้านนะครับมีน้ำรั่วน้ำซึมนะครับน้ำก็จะไม่ไหลนะครับ